ก็จริงๆแล้วคือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่2เนี่ยเราเห็นความแตกต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปนอนตอนอยู่ในห้องเราเปิดคลิปอยู่เลยว่าเฮ้ยครั้งมีคนมาเปรียบเทียบแบบว่าครั้งแรกอ่ะเรายังแบบมีแฟนคลับแบบนับจำนวนคนได้เลยแต่ว่าอีกรอบนึงคือแบบบัตรเต็มแป๊บเดียวคือบัตรเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าหรือว่าที่ฮ่องกงนะครับเราก็แบบดีใจมันดีใจที่ว่ากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำงานเราไปแล้วมีแฟนคลับชื่นชอบเราทั้งสองคนมากขึ้นก็ต้องขอบคุณนะครับผมไฟสั่งไปไฟสั่งไฟจ่ายแล้วเดือดไฟสั่งการเชียร์เกย์เหมือนเจ้าของแฟนซื้อหายเชื่อ international fan thank you so much thank you so much โตเจจริงมันดีใจครับมันเป็นความอย่างที่พี่อู๋บอกครับเรารู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แฟนคลับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาแล้วก็โอเคเป็นการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปรอบนี้อีกครั้งนึงก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับผมส่วนตัวผมมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบพลุแตกแต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบ1ปีเนาะที่เราทั้งทำผลงานเราได้ใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็มีแฟนๆเริ่มเข้ามาสนใจเต้าอบล้นมากเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากๆอย่างที่อบล้นบอกเลยว่าในครั้งนี้มันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นเมจิกโมเมนต์ที่พิเศษมากๆเลยได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยเช่นที่มาเก๊าเหมือนกันมันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงที่เราก็ไม่เคยได้เจอแบบนั้นเหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแฟนมีทที่ต่างประเทศได้ดีมากๆเลยใช่ครับครับก็จริงๆเรามีทัวร์ประกาศออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไปทางพนมเปญนะครับผมพนมเปญเสร็จปุ๊บเราก็ไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามแล้วก็มีไปเกาหลีครับแล้วก็มีไปชิงเต่าครับผมครับผมมีประกาศด้วยสำหรับยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยปีหน้าแต่ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนเม็ดเยอะมันต้องเตรียมตัวยังไงกับการที่ไปเอาไปหลายประเทศแน่นอนว่าโชว์มันต้องไม่ซ้ำกันหรืออะไรต่างจริงๆข้อดีของการไปเวิลด์ทัวร์คือแต่ละประเทศก็มี culture ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีด้วยการเตรียมอะไรบางอย่างอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอลิขสิทธิ์เพลงได้เราก็อาจจะใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปเจอแฟนคลับคนที่รักเราชื่นชอบในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเราก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้วความแบบเป็นเต้าหู้กับล้วนเราแบบไม่มีความแบบว่าดรอปแน่นอนเราแบบมาเถอะครับผมมาเถอะเราพร้อมเจอกับแฟนคลับทุกคนครับจริงๆเคยบอกอ่ะเคยคุยกันไว้แล้วว่าที่เราไม่ออกกำลังกายด้วยกันเพราะอย่างนั้นแหละผมเป็นคนชอบขิงส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ผมเป็นคนขี้เอาชนะส่วนเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรก็ด้วยกันมันจะเกินไปหน่อยครับนี่แต่ว่าวันนี้ผมไปออกกำลังกายมาเขาก็แบบอยากไปออกด้วยนะคือไม่ใช่อะไรเราอ่ะชอบเอาชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขาอ่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้สักทีมันเลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่าไปเล่นด้วยกันมันดีนะแบบพี่อู๋พูดว่าเวลาเล่นออกกำลังกายต้องออกด้วยกันมันจะเป็นเหมือนส่งเสริมกันผมก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบไม่ได้พี่ห่วงเดี๋ยวถ่ายรูปตลอดไม่เลยไม่ได้เขาต้องสู้มันทำให้เราออกกำลังกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเยอะเพราะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากทุกคนมาเก๊าอร่อยของกินอร่อยของกินอร่อยอร่อยทุกที่เลยฮ่องกงแอบเห็นแล้วน่ารักมากน่ารักมากแล้วเขาตัดต่อเนียนมากเลยนะใช่เขาตัดต่อเป็นแบบมืออาชีพสุดๆใช่ professionalน่าจะห่วงอะไรครับใช่ก็ด้วยครับหลายอย่างครับก็ออกกำลังกายมาแล้วก็นิดนึงนะก็เดี๋ยวไว้ปีหน้าเดี๋ยวไว้โชว์ด้วยกันของดีต้องรอดูครับไม่น่าบ่อยครับไม่น่าบ่อยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับพอแล้วครับไม่มีแล้วครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเต้าหัวรถก็ยังจะมีผลงานเพลงต่อไปในอนาคตหรือรวมถึงผลงานด้านการแสดงด้วยก็อย่าลืมใกล้ๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานของงานประจำปีของช่องวันสามที่เกิดวันสลันจอเดี๋ยวรอจับตาดูว่าเต้าหัวรถจะมีอะไรแบบว่าบูมอะไรหรือเปล่าในปีหน้าใช่ครับครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ